ช่วงฤดูฝนหรือว่าฤดูมรสุมนะคะเราก็มีโอกาสที่จะพบเห็นแมงกะพรุนเพิ่มมากขึ้นทั้งฝั่งของทะเลอันดามันและอ่าวไทยวันนี้ก็เลยมีคำเตือนมาฝากนักท่องเที่ยวนะคะก่อนที่จะลงเล่นน้ำทะเลเนี่ยต้องระวังอาจจะเจอแมงกะพรุนที่มีพิษได้นะคะซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะมีข้อมูลเตือนจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะคะว่าให้ระวังอันตรายจากแมงกะพรุนที่มักจะพบบ่อยครั้งในช่วงมรสุมค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนหัวขวดบริเวณเกาะพีพีและเกาะไม้ไผ่จังหวัดกระบี่ซึ่งก็มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางทะเลไทยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในระยะหลังมักจะพบแมงกะพรุนชนิดนี้บ่อยขึ้นทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันอาจจะเป็นเพราะการเพิ่มขึ้นของไฟโตแพลงก์ตอนอาหารของแมงกะพรุนค่ะโดยแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนหัวขวดมีลักษณะส่วนบนลอยโผล่พ้นน้ำคล้ายๆลูกโป่งค่ะรูปร่างจะรียาวคล้ายกับหมวกของทหารเรือชาวโปรตุเกสมีหนวดยาวสีฟ้าหรือสีม่วงมีเข็มพิษป้องกันตัวและจะจับเหยื่อกระจายอยู่ทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณหนวดค่ะอาการเมื่อสัมผัสกับพิษของแมงกะพรุนหัวขวดนะครับส่วนใหญ่คนที่สัมผัสพิษเนี่ยก็จะมีอาการคันครับปวดแสบปวดร้อนในเบื้องต้นลักษณะอาการบริเวณผิวหนังที่โดนสัมผัสก็จะเป็นผื่นหรือว่าเป็นปื้นแดงๆปวดแสบปวดร้อนนี่ชัดเจนเลยสำหรับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ต้องทำการเอาน้ำครับแต่ว่าเป็นน้ำส้มสายชูกลั่นที่ใช้บริโภคเนี่ยราดลงไปต่อเนื่อง30วินาทีราดลงไปในจุดที่ถูกพิษครับซึ่งน้ำส้มสายชูมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการยิงเข็มพิษของแมงกะพรุนห้ามใช้น้ำแข็งห้ามใช้น้ำเปล่าเหล้าโซดาหรืออื่นๆมาล้างนะครับเพราะว่าจะยิ่งทำให้พิษเนี่ยมันแพร่กระจายได้มากขึ้นนะดังนั้นน้ำส้มสายชูกลั่นที่ใช้บริโภคนั่นแหละดีที่สุดนะครับแล้วก็ห้ามด้วยห้ามใช้มือสัมผัสแผลห้ามไปขูดไปถูหรือว่านำวัสดุไปขยี้หรือทาบริเวณที่ได้รับพิษเพราะจะทำให้พิษมันแพร่กระจายเร็วขึ้นหลังจากปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบนำตัวผู้ป่วยเนี่ยส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากผู้ได้รับพิษแมงกะพรุนหมดสติไม่หายใจไม่มีชีพจรให้รีบทำ CPR ทันทีนะครับแล้วก็รีบโทรแจ้งสายด่วน1669ครับโดยชนิดของแมงกะพรุนในโลกมีมากกว่า 10,000 สายพันธุ์แล้วก็มากกว่า100สายพันธุ์ที่มีพิษต่อมนุษย์ค่ะบางชนิดก็มีพิษร้ายแรงนะคะเช่นแมงกะพรุนไฟโดยแมงกะพรุนไฟสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกก็คือแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนหัวขวดค่ะส่วนแมงกะพรุนที่มีอันตรายซึ่งมีรายงานว่าทำให้เสียชีวิตได้บ่อยกว่าแมงกะพรุนชนิดอื่นก็คือแมงกะพรุนกล่องซึ่งไทยสามารถพบได้เกือบทุกจังหวัดที่เป็นชายทะเลนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันค่ะ